สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับผมครับเดอะเบบี้บูมกรุ๊ปซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำครับทุกคนสุขแบบนี้เวลา2ทุ่มตรงครับกับคลิปรีวิวสินค้าใหม่ๆจาก Lazada นะครับก็ห่างหายไปนานนะครับกับการรีวิว TV Box นะครับช่วงนี้ก็มีการอัปเดตพัฒนาเทคโนโลยีนะครับก็มี TV Box ออกมาหลายตัวมากมายเลยนะครับแล้วก็มีชิปมี ROM มี RAM ต่างๆฮะเพิ่มเยอะขึ้นราคาก็ถูกลงครับก็มีคนถามมาว่าถ้ามีงบประมาณสัก 2,000 กลางๆจนถึง 3,000 เนี่ยจะใช้ TV Box ตัวไหนดีครับรอบนี้ผมสั่งมา2ตัวครับแต่สำหรับวันนี้ครับเราจะมาแกะกล่องรีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนครับ OTT TV Box จาก NanoTech2017รุ่น i96 Pro 4K ครับถ้าพร้อมแล้วครับเราไปแกะกล่องดูกันเลยครับไปตอนนี้เราก็มาแกะกล่อง TV Box นะครับตัวเล็กสเปคแรงตัวนี้นะครับ OTT TV Box จาก NanoTech 2017นั่นเองก็เป็นถือว่าเป็นตัวใหม่ล่าสุดในช่วงนี้เลยนะครับสำหรับคนที่ไปเซิร์ชหาในเน็ตนะว่ารุ่นนี้รุ่นอะไรนะบางคนก็จะเขียนว่า NanoTech 2017รุ่น i96 Pro นะครับหรือว่าในเว็บที่เขารีวิวต่างประเทศเนี่ยก็จะชื่อว่ารุ่น Amlogic S905X นั่นเองนะเป็นตัวเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถรองรับนะครับการเล่นแอปพลิเคชันต่างๆฮะไม่ว่าจะเป็น YouTube นะครับการดูหนังออนไลน์นะแล้วก็รองรับระบบ 4K ด้วยนะครับสำหรับคนที่ถามมาว่าไอ TV Box แบบนี้เนี่ยสามารถดูบอลฟรีได้ไหมให้ดูได้ครับก็ดูเว็บออนไลน์นั่นแหละนะไม่ต้องเสียเวลาครับเรามาแกะกล่องดูข้างในกันเลยนะครับก็ประกอบด้วยตัว TV Box นะครับ1ตัวแบบนี้สาย HDMI ครับ1เส้นนะฮะประมาณเมตรนึงนะครับแล้วก็ตัวรีโมทรวมถึงสายชาร์จนะครับจะได้ให้เสียบปลั๊กได้ครับแล้วก็ที่ขาดไปไม่ได้ฮะก็คู่มือการใช้งานนะครับสำหรับคนที่ไม่รู้ว่าจะเชื่อมต่อยังไงเพิ่งซื้อ TV Box มาตัวแรกอ่ะเดี๋ยวผมจะทำวิธีเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ตไว้แล้วกันเนาะเพราะว่าการใช้งานเนี่ยมันก็เหมือนกับโทรศัพท์ Android ทั่วไปเนี่ยแหละครับที่เพื่อนๆใช้เป็นอยู่แล้วนะฮะทีนี้เรามาดูกันบ้างครับว่าตัว TV Box ตัวนี้เนี่ยมันเป็นยังไงบ้างสำหรับตัว Android TV Box ตัวนี้นะครับชื่อรุ่น i96 Pro นะฮะก็วัสดุนะครับก็เป็นพลาสติกนะครับน้ำหนักก็ไม่หนักมากนะแล้วก็มีตัวเสียบต่างๆมาให้ฮะมาดูครับว่ามันสามารถเชื่อมต่ออะไรได้บ้างครับด้านหลังก็จะเป็น AV นะมีคนถามผมมาหลายคนเอ๊ะทำไม AV เป็นรูเดียวปกติ AV มันออกมาเป็น3เส้น2เส้นใช่ไหมเป็นภาพกระเสียงฮะตัวนี้เนี่ยเราต้องใช้สายเส้นนึงนะครับก็แปลงตัวสายให้เป็นช่อง AV นะฮะซึ่งจริงๆก็มีขายทั่วไปนะฮะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสำหรับทีวีไอ AV อันเนี้ยสำหรับพวกทีวีรุ่นเก่าครับจอแบนรุ่นเก่าอะไรต่างๆนะฮะหรือทีวีรุ่นเก่าเนี่ยก็สามารถเอาไปใช้ได้นะครับแต่ว่าประสิทธิภาพของการแสดงภาพเนี่ยก็อาจจะลดลงนะส่วนตัวนี้ครับทีวีรุ่นใหม่ๆฮะก็ใช้ตัวแสดงผลผ่านระบบ HDMI ครับซึ่งสาย HDMI เนี่ยเขาก็มีมาให้ในชุดอยู่แล้วนะฮะแล้วก็สามารถเพิ่มแฟลชไดร์เข้าไปได้นะครับก็มี2ช่องนะใครที่มีหนังอะไรเนี่ยอยากดูผ่านแฟลชไดร์ก็เสียบเข้าช่องนี้ได้นะครับรวมถึงการต่อผ่านสายแลนนะสำหรับช่องสุดท้ายครับก็ตัวนี้ก็เสียบเข้ากับอะแดปเตอร์ที่เขาให้มาก็ชาร์จไฟในการใช้งานนั่นเองครับแล้วก็ที่สำคัญนะสำหรับคนที่มีไฟล์ภาพไฟล์รูปนะครับโหลดมาจากกล้องต่างๆหรือว่ามีพวกไมโครการ์ดไมโคร SD การ์ดเข้าไปตรงนี้ได้ด้วยนะฮะแล้วก็สะดวกดีทีเดียวเลยครับเวลาเสียบปลั๊กครับก็จะมีไฟสีฟ้าขึ้นมารอบๆแบบนี้ก็สวยงามครับดูทันสมัยไฮเทคดีไม่ใช่น้อยเลยครับและเพื่อนๆที่ถามผมมานะว่าเอ๊ะสเปคแรงเนี่ยตัวนี้มันแรงแค่ไหนนะครับสำหรับเงินประมาณ 2,000 กลางๆเนี่ยนะครับไม่เกิน 3,000 บาทเนี่ยได้ตัว TV Box นะครับตอนตัวนี้ก็จะเป็น RAM 2 GB แล้วก็ ROM 16 GB ครับก็ถือว่าเป็นมาตรฐานของ TV Box ในยุคนี้เนี่ยแหละแต่ว่าตัวนี้ข้อแตกต่างของมันเนี่ยชิปที่ได้นะครับก็จะเป็น CPU ของ Amlogic นะซึ่งถือว่าเป็น CPU ในการทำ TV Box นะครับหรือว่าพวก Android ระบบ Android ที่ดีตัวนึงเลยนะตัวนี้ก็มีความเร็วของชิปเนี่ยอยู่ที่64บิตครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่า ROM 16 GB เนี่ยก็เป็น ROM ของ Samsung อีกด้วยนะก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าสนใจตัวหนึ่งเลยทีเดียวครับก็อย่างที่เคยบอกเพื่อนๆไปนะครับว่าบ้านผมเนี่ยมันไม่มีทีวีดังนั้นก็ขอใช้โปรเจคเตอร์เนี่ยครับในการ
ทดสอบให้ดูแล้วกันนะฮะว่าตัวนี้เนี่ยมันทำงานยากง่ายอะไรยังไงนะฮะก็ที่ให้มาเนี่ยก็มีรีโมทให้เรามาด้วยนะครับดังนั้นเราก็สามารถใช้รีโมทนะครับหรือจะเสียบเมาส์ในการคอนโทรลก็ได้นะฮะอย่างแรกเนี่ยเมื่อเราเข้ามาในตัว Android Box เนี่ยครับเราก็จะเจอหน้านี้เนี่ยแหละนะเราสามารถเข้าไปดูแอปพลิเคชันต่างๆก็ได้นะครับเนี่ยครับเขาก็จะมีแอปพลิเคชันที่ดาวน์โหลดไว้ให้เราอยู่แล้วนะฮะซึ่งเราก็สามารถดาวน์โหลดเพิ่มได้ครับจาก Play Store ฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยก่อนที่เราจะไปดาวน์โหลดเพิ่มเนี่ยยังไงก็จะต้องไปเชื่อมต่อนะครับกับ Wi-Fi ซะก่อนนะฮะก็คนที่เข้ามาครั้งแรกครับให้ไปที่ Setting ครับแล้วให้เข้าไปที่ Network ครับเลือกสัญญาณ Wi-Fi ฮะแล้วก็เชื่อมต่อกับ Wi-Fi ของบ้านเราก่อนของผมก็จะเป็น Banana Home นะครับเสร็จแล้วก็ใส่พาสเวิร์ดไปครับหลังจากทำการเชื่อมต่อเสร็จแล้วครับตอนนี้ก็เราสามารถใช้ Android Box ได้นะไม่ว่าจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าจะดูหนังฟังเพลงนะทีเดี๋ยวเราไปดูตัวแอปพลิเคชันที่เขาให้มานะครับเป็นตัวดูหนังนะของตัวนี้ดูว่าสามารถทำงานกับระบบบ้านเราได้ไหมนะตัวโปรแกรมดูหนังนะครับที่ Box ตัวนี้ให้มาเนี่ยก็ชื่อตัวว่า Show Box นะซึ่งตัวนี้เนี่ยดูฟรีไม่เสียเงินนะครับพวกนี้ก็จะเป็นเว็บดูหนังออนไลน์เนี่ยแหละฮะที่มีลงให้เราดูฟรีอยู่แล้วนะครับแค่เราเอามาใส่ไว้ในทีวีบ็อกซ์ส่วนคนที่อยากจะได้เว็บอื่นๆนะก็ลองกดหาดูนะครับเดี๋ยวผมลองกดดูนะอันนี้ครับเมื่อเราเลือกดูหนังครับก็เขาก็จะให้เราเลือกว่าจะเลือกดูด้วยความละเอียดเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าถ้าใครคิดว่าเน็ตตัวเองไม่แรงครับก็เลือกสเปคต่ำๆไว้ก่อนไม่ได้นะครับเพราะจริงๆเนี่ยผมว่าแค่720นี่ก็ถือว่าชัดแล้วนะครับสำหรับการที่เข้ามาครั้งแรกครับอาจจะต้องใช้เวลาดาวน์โหลดสักพักนึงนะครับแต่ก็ประมาณ5นาทีครับแล้วก็เราสามารถจะดูทีวีออนไลน์หนังใหญ่หนังโรงแบบนี้ได้ครับฟรีๆครับกับ Nanotech TV Box นะฮะรุ่น i96 Pro ครับครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าตัวนี้ครับ TV Box Nanotech 2017 OTTi96 Pro 4K นะฮะก็ถือว่าใช้งานง่ายมากๆเลยนะครับก็แค่เสียบปลั๊กครับเป็นระบบ P2P นะสามารถต่อได้ง่ายๆแค่เราต่ออินเทอร์เน็ตเข้าไปก่อนให้เรียบร้อยท่านเองส่วนการใช้งานฟังก์ชันต่างๆเนี่ยใครที่ใช้งานโทรศัพท์ Android อยู่แล้วนะครับก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆเลยเพราะว่าไอ้ตัว TV Box เนี่ยมันก็คือการทำให้ทีวีของเราเนี่ยกลายเป็นทีวี Android นั่นเองสำหรับตัวแอปพลิเคชันที่แถมมาให้ในเครื่องในการดูหนังฟรีนะครับก็ถือว่าดีมากๆครับใช้ง่ายแล้วก็ไม่ยุ่งยากไม่ต้องลงทะเบียนให้วุ่นวายนะครับที่สำคัญนะเพื่อนๆที่อยากจะเอาไปดูทีวีออนไลน์หรือว่าเอาไปดูบอลดูรายการต่างๆเนี่ยก็สามารถดูได้เหมือนรายการออนไลน์ผ่านคอมพิวเตอร์เนี่ยแหละนะครับไม่ต้องไปเสียรายเดือนกันอีกแล้วนะฮะและสำหรับเพื่อนๆที่อยากได้ Nanotech 2017 OTT TV Box i96 Pro ตัวนี้นะครับผมก็ทำเป็นลิงก์ Lazada ใส่ไว้ด้านล่างใต้คลิปนี้นะครับก็กดตามไปดูไปซื้อกันได้เลยนะฮะและก็ขอขอบคุณมากๆครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มซูซูมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดำกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada แบบนี้ทุกวันศุกร์เวลา2ทุ่มตรงครับตอนนี้เพิ่มวันเสาร์ไปด้วยนะครับรวมถึงคลิปพิเศษต่างๆที่ลงในวันธรรมดาอีกด้วยครับแล้วเจอกันใหม่ครับสัปดาห์หน้าวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย